สวัสดีทุกคนคลิปวิดีโอนี้เราจะพาทุกคนมาชมภาพบรรยากาศอยู่ภายในงานเปิดตัวศูนย์การตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่บึงทัดหลวงเนาะทุกคนโดยในคลิปนี้เราจะแบ่งออกเป็น2ภาคให้ทุกคนได้รับชมนํากันโดยเบื้องต้นแม่นเราจะเอาภาพวิดีโอจําลองมาให้ทุกคนได้รับชมนํากันว่ามันจะอลังการซําใดสําหรับโปรเจกต์บึงทัดหลวงนี่เนาะและนอกจากนั้นเขาจะมีภาพวิดีโอในงานเปิดตัวศูนย์การตลาดอสังหาริมทรัพย์อยู่ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทัดหลวงนี่มาให้ทุกคนได้รับชมรับฟังกันเนาะถ้าเพื่อนๆอยากเบิ่งวิดีโอจำลองให้สามารถเลื่อนไปเบิ่งได้อยู่ที่นาทีที่15เนาะจะเป็นวิดีโอในงานเปิดตัวของเพิ่นซึ่งจะมีพิธีเซ็นสัญญากับผู้ร่วมงานหรือว่าผู้ร่วมลงทุนต่างๆเนาะจะมีตาบริษัทร่วมสัญญาที่เป็นงานพร้อมเซ็นสัญญาในงานนี้เนาะเดี๋ยวก่อนเราจะไปรับชมรับฟังนี่ก็ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้เห็นคลิปต่อไปเนาะทุกคนเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยศูนย์การคุ้มครองบริหารบึงทัดหลวงนครหลวงเวียงจันทน์โครงการศูนย์การคุ้มครองบริหารบึงทัดหลวงตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ขอบเขตของโครงการทิศตะวันตกเริ่มจากถนนไซสมบุญทิศตะวันออกจนฮอดถนนบ่อแก้วทิศเหนือและทิศใต้จนฮอดเขตของนำถนนใหญ่ทัดหลวงเป็นถนนหลักของตัวเมืองได้ตัดผ่านกลางของโครงการโครงการมีระยะห่างจากห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และสำนักงานนายกรัฐมนตรี2กิโลเมตรห่างจากสนามบินสากล6กิโลเมตรโครงการได้หมุนใส่แนวความคิดในการออกแบบวางแผนผังพระราชวังของคนจีนในสมัยก่อนมานำใส่เข้าในการออกแบบวางผังของโครงการโครงการนี้ได้ถือเอาถนนใหญ่ทัดหลวงเป็นแกนหลักจึงได้แบ่งตอนดินโครงการออกเป็น2ตอนคือตอนดินเบื้องเหนือและตอนดินเบื้องใต้ระบบเส้นทางที่เป็นรูปแบบตานางได้แบ่งตอนดินออกเป็น9ตอนดินและมี9กลุ่มอาคารประกอบอยู่ในนั้นมีลักษณะเรียงลำดับและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันเฮ็ดให้กลายเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสามารถในการนำใส่อย่างหลากหลายอยู่ในเขตนี้วิเคราะห์ความสามารถในการนำใส่ถนนใหญ่ทัดหลวงเบื้องเหนือแมนตอนดิน BRC1 และเบื้องใต้แมนตอนดิน BRC2 รวมเนื้อที่ดินนำใส่ทั้งหมดแมน 94,089 กว่าตารางเมตรเนื้อที่ดินของอาคารทั้งหมดแมน 436,095 กว่าตารางเมตรในนั้นมีเนื้อที่อาคารเพิงหนาดินแมน 343,767 ตารางเมตรและเนื้อที่อาคารใต้ดินแมน 92,328 กว่าตารางเมตรแผนผังรวมของโครงการออกแบบให้มี10อาคารมีอาคารเบอร์5 7และ8รวมมี3ตึกที่ได้ประกอบเป็นกลุ่มอาคารห้องการสำนักงานอาคารเบอร์1 2 3 9และ10เป็นคอนโดและอาคารเบอร์6เป็นอพาร์ตเมนต์ได้ประกอบเป็นเขตที่พักอาศัยนอกนั้นอาคารเบอร์6A ที่ประกอบติดกับอาคารเบอร์6แม้นเป็นอาคารสนองด้านการบริการระดับสูงให้แก่โครงการอาคารใต้ดินรวมมี2ชั้นสำหรับการนำใส่ลักแมนใส่เป็นบ่อนจอดรถและกิจการธุรกิจห้างค้าในเขตโครงการสามารถจอดรถได้ทั้งหมด 2,330 คันในนั้นบ่อนจอดรถใต้ดินมี 2,039 คันบ่อนจอดรถเพิงหน้าดินมี291คันชั้นใต้ดินของอาคารลักแมนนำใส่เป็นบ่อนจอดรถจากซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการการจอดรถของเจ้าของห้องสุดถนนภาคกลางได้ออกแบบต่ำลงฮอดสั้นใต้ดินสั้นที่1ทั้ง2ฝากเน้นเป็นห้างค้าเพื่อบริการสำหรับเขตโครงการและมีเนื้อที่ทั้งหมด 4,186 ตารางเมตรการออกแบบถนนการค้าแบบมีมิติสามารถแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งได้เป็นอย่างดีระวังบรรยากาศที่คึกคืนของเขตห้างค้าและความเงียบสงบของเขตที่พักอาศัยการวิเคราะห์ด้านคมนาคมตีแตกแนวความคิดแบบบ่เปิดกว้างออกแบบให้ผสมผสานกับทิวทัศน์ฉะนั้นอยู่2ฝากทางของถนนใหญ่ทัดหลวงได้ออกแบบให้มีทางเข้าออกหลายบอนเพื่อเป็นทางเข้าออกสำหรับตอนดินเบื้องเหนือและเบื้องใต้เฮ็ดให้มีเนื้อที่เขตเขียวเพิ่มหลายขึ้นประกอบเป็นส่วนสีเขียวของตัวเมืองเริ่มจากส่วนสีเขียวขึ้นไปทางทิศเหนือโดยผ่านสะพาน2บอนของถนนภาคกลางสามารถไปถึงเขตที่พักอาศัยอยู่ทางทิศเหนือสุดได้อย่างสะดวก
จากถนนบ่อแก้วและถนนไซสมบุญมี3เส้นทางเพื่อไปถึงทางเข้าออกของตึกอาคารสำนักงานห้องการได้มีความสมเหตุสมผลและว่องไวระบบตารางเส้นทางคมนาคมถึงหน้าดินมีการแบ่งเขตชัดเจนการจัดสรรแบ่งเขตบอลจอดรถของสั้นใต้ดินสั้นที่1ได้แบ่งออกเป็น3โซนแต่ละโซนมีทางเข้าออก2ทางอิงตามจำนวนบอลจอดรถสั้นใต้ดินสั้นที่2แบ่งออกเป็น2โซนโซนที่1ออกแบบให้มี4ทางเข้าออกและโซนที่2ออกแบบให้มี2ทางเข้าออกทั้งหมดสามารถตอบสนองความต้องการของจำนวนพาหนะที่เข้าออกได้อย่างเต็มส่วนอาคารสำนักงานห้องการอาคารสำนักงานห้องการตั้งอยู่2ฝากทางของถนนใหญ่ธาตุหลวงซึ่งรวมมีอาคารเบอร์5 7และ8มีความสูง25ซันซันที่1มีความสูง 5.1 เมตรซันอื่นๆมีความสูง 3.95 เมตรแผนผังอาคารเป็นรูป4แจ่แต่ละซันได้แบ่งออกเป็น6หัวหน่วยสำนักงานห้องการในนั้นมี4พื้นที่สำนักงานห้องการใหญ่แม่นจัดสรรอยู่2ฝากของส่วนอาคารมีขนาดความกว้าง 3.8 เมตรลึก 17.2 เมตรประกอบมีห้องน้ำติดในจากระเบียงทางยางมีประตูเข้าสำนักงานห้องการที่เป็นแก้วบานเรือนอัตโนมัติ2บานและอีก2พื้นที่สำนักงานห้องการขนาดน้อยแม่นอยู่โซนด้านกลางของอาคารมีขนาดความกว้าง9เมตรและลึก 10.7 เมตรมีการออกแบบประตูเข้าห้องการที่เป็นแก้วบานเรือนอัตโนมัติ1บานพื้นที่ห้องการแม่นอ้อมรอบไปด้วยระเบียงลมและคูดหนานดอกไม้เป็นพื้นที่โล่งเปิดกว้างและมีชีวิตชีวาส่วนสีเขียวแนวตั้งและสากแก้วได้ประสานช่วยเติมเต็มซึ่งกันและกันเฮ็ดให้อาคารมีภาพลักษณ์ที่ซื่อตรงสง่างามและโดดเด่นเป็นพิเศษห้องโถงทางเข้าของอาคารมีความสูงถึง9เมตรซึ่งเป็นห้องโอ้โถงกว้างขวางและมีความหรูหราสง่างามห้องโถงประกอบมีลิฟต์บริการ6เครื่องและลิฟต์สำหรับป้องกันอัคคีภัย1เครื่องลิฟต์บริการได้ออกแบบให้มีการแบ่งโซนบริการอย่างชัดเจนคือลิฟต์3เครื่องแม่นใช้บริการสำหรับโซนสั้นต่ำ12ชั้นลงมาและอีก3เครื่องแม่นใช้บริการสำหรับโซนสั้นสูงชั้น12ขึ้นไปโครงการได้เลือกใช้ลิฟต์ยี่ห้อ Fujitec ซึ่งมีความปลอดภัยสูงคนทรงนุ่มนวลและมีระดับกงกันข้ามกับลิฟต์ได้มีการออกแบบฟาซาดน้ำตกตาดเฮ็ดให้มีความใกล้ชิดกับธรรมชาติมีความสงบเงียบทางด้านจิตใจสร้างสภาพแวดล้อมบอนเฮ็ดเวียกให้รู้สึกผ่อนคลายและสบายใจย่างเข้าพื้นที่ห้องการโดยผ่านประตูแก้วเซ็นเซอร์อัตโนมัติให้ความสง่างามมีระดับฝาผนังของเขตพื้นที่สาธารณะแมนติดด้วยหินธรรมชาติเขตพื้นที่ห้องการแมนปูด้วยพรมทั้งหมดระเบียงล้มแมนปูด้วยแผ่นไม้ไผ่การตกแต่งแมนฮับไส้ให้แก่การสมไส้และเป็นไปอย่างเป็นธรรมชาติมีเครื่องปรับอากาศมีอินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์อื่นๆครบสุดผู้นำไส้เปิดไส้บริการแล้วก็สามารถไส้ได้ทันทีจะสร้างให้เป็นสำนักงานห้องการที่เอิ้นว่ามีการตกแต่งที่แท้จริงอาคารที่อยู่อาศัยและประเภทห้องโครงการนี้ได้ถือเอาสถาปัตยกรรมเป็นเวทีโดยมีการออกแบบแต่ละด้านอย่างมีวิทยาศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่อาศัยที่มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับตัวจริงและมีความอัจฉริยะทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารเบอร์1 2และ3ตั้งอยู่ตอนดินเบื้องเหนือตึกเบอร์9และ10ตั้งอยู่ตอนดินเบื้องใต้ตึกอาคารทั้งหมดสูง31ชั้นแต่ละชั้นสูง 3.15 เมตรตึกเบอร์6แม่นอาคารอพาร์ตเมนต์สูง14ชั้นชั้นทวีปมีความสูง 3.5 เมตรเหลือนั้นแม่นสูง3เมตรอาคารอพาร์ตเมนต์และชั้น1สูง9เมตรของอาคารเบอร์ 6A กลายเป็น2ฝากที่สะท้อนซึ่งกันและกันยิ่งเพิ่มความรู้สึกแบบโล่งเป็นชั้นลำดับเรียบตามแคมทางถนนบ่อแก้วได้ติดตั้งสถานีแก๊ส LPG แบบรวมศูนย์2ระบบเพื่อตอบสนองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สมใส่ในเฮือนครัวแต่ละตอนดิน BRC1 และตอนดิน BRC2ทุกๆเฮือนครัวของห้องคอนโดติดตั้งระบบเตือนการหัวไหลของไอแก๊สเพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้สมใส่นำใส่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อทำน้ำห้อนเป็นหลักและใส่เครื่องปั๊มพลังงานลมห้อนเป็นตัวเสริมเพื่อสนองน้ำห้อนแบบหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงให้แก่โครงการดังกล่าวทั้งประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมีน้ำดื่มสะอาดที่ดื่มได้โดยตรงต่อถึงแต่ละครัวเฮือนสามารถเปิดมาดื่มได้เลยทั้งสะอาดและมีความสะดวกสบายกว่าห้องคอนโดที่มีสระลอยน้ำมีอุปกรณ์บำบัดน้ำขนาดน้อยให้พร้อมเพื่อหมุนเวียนกันตองและฆ่าเสื้อพยาธิเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดและถูกสุขอนามัยลิฟต์เป็นพาหนะขนส่งแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนำใส่อาคารโดยตรงสำหรับลิฟต์ที่นำใส่ในโครงการนี้แมนได้เลือกใส่ลิฟต์ยี่ห้อ Fujitec ซึ่งมีห้องลิฟต์กว้างขวางประตูลิฟต์มีความสวยงามมีระดับนำใส่ด้วยความมั่นใจและสะดวกสบายเจ้าของห้องสามารถควบคุมลิฟต์ได้โดยผ่านการหูดบัตรเพื่อไปสู่สั้นที่ทัน
วิเคราะห์ด้านทิวทัศน์โครงการนี้แม่นมีที่ตั้งอยู่เขตฮ้อนของอาซีอาคเนทั้งซีละดูมีอากาศที่อบอุ่นและฮ้อนเอามีทรัพยากรพืชพันธุ์สีเขียวนานาชนิดที่อุดมสมบูรณ์โครงการมีถนนใหญ่ธาตุหลวงเป็นแกนกลางและสร้าง2ฝากทางของถนนให้กลายเป็นส่วนสีเขียวเฮ็ดให้ทิวทัศน์และสถาปัตยกรรมผสมประสานเข้ากันได้อย่างลงตัวระเบียงทางยางสาธารณะและระเบียงล้มของแต่ละอาคารที่พักอาศัยได้มีการออกแบบให้มีนานดอกไม้ซึ่งจะประกอบเป็นส่วนสีเขียวตามแนวตั้งเฮ็ดให้อุดมสมบูรณ์ไปด้วยจุดเด่นของทิวทัศน์ที่สวยงามและสามารถขยายมุมกว้างทางด้านการชมวิวอาคารที่อยู่อาศัยและประเภทห้องโครงการนี้ได้ถือเอาสถาปัตยกรรมเป็นเวทีโดยมีการออกแบบแต่ละด้านอย่างมีวิทยาศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่อาศัยที่มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับตัวจริงและมีความอัจฉริยะทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารเบอร์1 2และ3ตั้งอยู่ตอนดินเบื้องเหนือตึกเบอร์9และ10ตั้งอยู่ตอนดินเบื้องใต้ตึกอาคารทั้งหมดสูง31ชั้นแต่ละชั้นสูง 3.15 เมตรตึกเบอร์6แม่นอาคารอพาร์ทเมนต์สูง14ชั้นสันทมิตรมีความสูง 3.5 เมตรเหลือนั้นแม่นสูง3เมตรอาคารอพาร์ทเมนต์และชั้น1สูง9เมตรของอาคารเบอร์ 6A กลายเป็น2ฟากที่สะท้อนซึ่งกันและกันยิ่งเพิ่มความรู้สึกแบบโล่งเป็นชั้นลำดับเรียบตามแคมทางถนนบ่อแก้วได้ติดตั้งสถานีแก๊ส LPG แบบรวมศูนย์2ระบบเพื่อตอบสนองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สมใสในเฮือนครัวแต่ละตอนดิน BRC1 และตอนดิน BRC2ทุกๆเฮือนครัวของห้องคอนโดติดตั้งระบบเตือนการหัวไหลของไอแก๊สเพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้สมใสนำใส่แผงพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อทำน้ำร้อนเป็นหลักและใส่เครื่องปั๊มพลังงานลมร้อนเป็นตัวเสริมเพื่อสนองน้ำร้อนแบบหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงให้แก่โครงการดังกล่าวทั้งประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมีน้ำดื่มสะอาดที่ดื่มได้โดยตรงต่อถึงแต่ละครัวเรือนสามารถเปิดมาดื่มได้เลยทั้งสะอาดและมีความสะดวกสบายกว่าห้องคอนโดที่มีสระลอยน้ำมีอุปกรณ์บำบัดน้ำขนาดน้อยให้พร้อมเพื่อหมุนเวียนกันตองและฆ่าเสื้อพยาธิเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดและถูกสุขอนามัยลิฟต์เป็นพาหนะขนส่งแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนำใส้อาคารโดยตรงสำหรับลิฟต์ที่นำใส้ในโครงการนี้แมนได้เลือกใส้ลิฟต์ยี่ห้อฟูจิเต็กซึ่งมีห้องลิฟต์กว้างขวางประตูลิฟต์มีความสวยงามมีระดับนำใส้ด้วยความมั่นใจและสะดวกสบายเจ้าของห้องสามารถควบคุมลิฟต์ได้โดยผ่านการหูดบัตรเพื่อไปสู่สั้นที่ทานต้องการการออกแบบแผนพังห้องแม่นได้คำนึงถึงคนนำไส้เป็นหลักจัดสรรแบ่งพื้นที่ไส้ซอยได้อย่างเหมาะสมโดยเริ่มจากเดินทางเข้าหน้าห้องและสิ้นสุดที่ระเบียงลมและสะลอยน้ำภายนอกได้นำไส้องค์ประกอบธรรมชาติทั่วไปเข้าในการออกแบบห้องคอนโดเดินหน้าห้องคอนโดและสะลอยน้ำในเฮือนมีการผสมผสานซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวมันบ่เพียงแต่รักษาความเป็นส่วนตัวแล้วยังนำเอาทิวทัศน์เข้ามาภายในห้องเติมอีกสะลอยน้ำได้นำใส่แก้วเป็นแผ่นกันเฮ็ดให้โปร่งแสงและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอ้อมข้างได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้เป็นวิวที่มีเอกลักษณ์อย่างบ่มีขอบเขตประตูและปองเยี่ยมฝานอกเฮ็ดด้วยแก้วนิรภัยโครงอลูมิเนียมอัลลอยโปร่งแสงได้ดีพร้อมนั้นยังได้ติดตั้งตานางกันยุงสามารถป้องกันยุงและแมงไม้เครื่องปรับอากาศได้นำใส่ระบบเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ VRV ที่ประหยัดพลังงานได้ดีเครื่องแผงเย็นติดตั้งไปถึงเพดานทั้งสวยงามและมีระดับแต่ละห้องติดตั้งระบบควบคุม RCU ไฟฟ้าแรงต่ำและแรงอ่อนแบบอัจฉริยะสวิตช์ปิดเปิดได้นำใส่สวิตช์ปิดเปิดควบคุมด้วยไฟแรงอ่อนซึ่งทั้งหมดติดตั้งเซ็นเซอร์ที่มีเรดาร์ขนาดน้อยเพื่อเวลากลางคืนตอนจะเปิดไฟจะมีแสงหุ่งลิบลีแต่บ่รบกวนคนนอนทั้งข้างได้เดินสายไฟเบอร์ออปติกเข้าถึงทุกห้องห้องสุดคอนโดแม่นควบคุมด้วยสัญญาณ Wi-Fi ทั้งหมดนำใส่เครือข่ายที่มีความไวสูงและมีเสถียรภาพโครงการยังสนองสัญญาณโทรภาพดาวเทียมแบบคมสัดสูงตลอดปีโดยบ่เสียค่าซึ่งมีถึง62โดยถือเอาการนำใช้เทคโนโลยีเพื่อสนองการบริการแบบอัจฉริยะอาคารเบอร์1 2และ3ชั้น1 5ชั้น10แม่นโซนชั้นต่ำแต่ละชั้นรวมมี8ห้องได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง A1 B2 และ C2ชั้น11ขึ้นไปแม่นโซนชั้นสูงแต่ละชั้นรวมมี6ห้องสุดได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง B2 C2 และ C3 อาคารเบอร์9และ10ชั้น1 5ชั้น10แม่นโซนชั้นต่ำแต่ละชั้นรวมมี12ห้องได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง A B และ F ชั้น11ขึ้นไปแม่นโซนชั้นสูงแต่ละชั้นรวมมี8ห้องได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง B C และ F
แบบห้อง A ได้ออกแบบให้อยู่โซนชั้นต่ำของอาคารเบอร์9และ10รวมทั้งหมดมี160ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่ 110.18 ตารางเมตรประกอบมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 6.2 เมตรและลึก18เมตรแบบห้อง A1 ได้ออกแบบให้อยู่โซนชั้นต่ำของอาคารเบอร์1 2 3และ4รวมทั้งหมดมี114ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่120กว่าตารางเมตรประกอบมี2ห้องนอน2ห้องน้ำห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 6.4 เมตรและลึก19เมตรทั้ง2แบบห้องล้วนแล้วแต่มีเดินหน้าห้องห้องรับแขกห้องกินข้าวเป็นฮุก4เจกขอเฮียนบัดทานกันนำแขกที่มีเกียรติทานหญิงและทานชายยินดีต้อนรับทานเข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์การตลาดบึงทาดหลวงและการลงนามร่วมมือยุทธศาสตร์การสนองสินค้าในทั่วโลกบัดทานแขกที่มีเกียรติทานหญิงและทานชายที่อยู่ณที่นี่ศูนย์การตลาดบึงทาดหลวงพวกเฮามาร่วมกันเป็นสักขีพยานเพื่อนับถอยหลังเริ่มจาก5 4 3 2 1ขอเสียงตัดแพร่าและขอเสียงตบมือส่งเสยให้กับพิธีที่มีความหมายความสำคัญในครั้งนี้礼花满天喜气洋洋让我们再次以热烈的掌声对塔龙湖营销中心开放表示热烈的祝贺ถือได้ว่าพิธีของพวกเราก็แม่นเปิดยางเป็นทางการแล้วบรรดาท่านแขกที่ไม่เกียรติอีกครั้งหนึ่งเพื่อเฮ็ดให้พิธีลงนามในสัญญามีความหมายความสำคัญในครั้งนี้จะขออนุญาตเฮียนเซินทานปออบุญเพ็งสิบุญเฮืองขออนุญาตเฮียนเซินทานหยางจี้เฉียนขอเซินทานหยางยงเฉียนและขอเซินทานเหวียนหวนชิงได้ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามและสำหรับการห่วมลงน้ำในครั้งนี้ขออนุญาตเฮียนเซินทานเจ้าหยางผู้บริการบริษัทดาวเทียมลาวอาซีแปซิฟิกห่วมกับทางทานหยางจี้เฉียนผู้บริการฝ่ายโครงการของบริษัททาดหลวงพัฒนาเจ้าและนี่คือการลงน้ำสองฝ่ายสำหรับบริษัทดาวเทียมลาวอาซีแปซิฟิกจำกัดแมนเป็นบริษัทดาวเทียมสื่อสารบริการอินเทอร์เน็ตภายใต้กระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสารของลาวเป็นผู้ประกอบการโทรภาพดาวเทียมแห่งเดียวที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลลาวให้บริการโทรภาพดาวเทียมลาวแซท HD ซึ่งมี185ซองซองโทรภาพดาวเทียมเสื่อมตกกับครัวเฮือนบ่เพียงแต่เปิดการนำไส้โดยกงแต่มีถึง64ซองโทรภาพสากลและสำหรับคู่ต่อไปก็จะเป็นจากทางส่งบริษัทคู่ที่2ก็แมนจากทางบริษัทลาวโทรคมมหาชนในโอกาสนี้ก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านปวริศเอี่ยมอําห้องบริการจากทางบริษัทลาวโทรคมมหาชนได้ร่วมลงนามสัญญาขอเชิญและสำหรับบริษัทลาวโทรคมมหาชนก็เป็นบริษัทการเครือข่ายที่ใหญ่ที่สุดในลาวเทคโนโลยี 5G มีการคุ้มครองกว้างขวางจะมีการปรับปรุงประสิทธิภาพสายส่งดิจิตอลให้หลวงหลายและบ่เพียงแต่จะเปลี่ยนชีวิตของคนเฮาแต่จะเป็นการซุกยู่ระดับการพัฒนาทุกของเขตกิจการราคาติดตั้งบอดแบนอยู่บ้านก็ถือว่าถูกกว่าตลาดราคา 20% การสนองพลังงานและก็แพร่กระจายอย่างกว้างขวางเจ้าก็ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีในการร่วมลงนามสัญญาในครั้งนี้ต่อไปก็จะเป็นการร่วมลงนามของทางบริษัทลงทุนพัฒนาภาคหลวงร่วมกับทางบริษัทเวียงจันทร์เฉินจานการค้าสากลในโอกาสนี้ก็ขอเชิญท่านฟ้านหยงเมาประธานบริษัทเวียงจันทร์เฉินจานการค้าสากลร่วมลงนามบรรดาท่านสำหรับบริษัทเวียงจันทร์สนจานการค้าสากลจำกัดแมนมีความเชี่ยวชาญในการนำเข้าและส่งออกสากลของเครื่องไฟฟ้าโลหะและอุปกรณ์จากฮาร์ดแวร์อุปกรณ์อะไรที่เกี่ยวข้องบริษัทแมนมีความเข้มแข็งเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าการผลิตแบบมืออาชีพกำหนดขนาดของหม้อไฟจุ่มน้ำมันหม้อไฟแห้งสถานีหม้อไฟสนิทกองสวิตช์เกี่ยวแห้งสูงแห้งต่ำและก็หม้อไฟขนาดพิเศษ
ปฏิบัติมาหลายนาวิยกและก็เพื่อเป็นการแนะใส่เฮ็ดให้มีวิธีที่มีประสิทธิภาพบรรลุการสนองพลังงานในขอบเขตทั่วประเทศให้ได้รับประสิทธิภาพสูงสุดเจ้าแลอีกหนึ่งคู่ห่วมลงน้ำในสัญญาขออนุญาตดกวนท่านปออบุญเพ็งอีกครั้งหนึ่งเจ้าต่อไปนี้ก็จะเป็นการห่วมลงน้ำขออนุญาตเฮียนเซินท่านหลีหงเฟยผู้อำนวยการบริษัทเซียงพาราหยวนอี้ได้ห่วมลงน้ำสัญญาขอเฮียนเซินประธานก็ถือได้ว่านิมิตหมายในครั้งนี้ก็คือการห่วมลงน้ำก็จะเป็นขั้วต่อในการเสื่อมโยงก็คือพัฒนาธุรกิจให้ก้าวสู่ความทันสมัยในอนาคตคือกับดังเป็นศูนย์การตลาดสากลของทั้งบึงท่าหลวงแห่งนี้แสดงความขอบใจและขอเสียงตบมือสมเสริญชิงซ้อมฟ้าคู่เจ้าเหวินเปิ่นพร้อมเดียวกันนั้นก็ขอเฮียนเซินประธานแขกที่มีเกียรติควมขึ้นทายหูเป็นที่ระลึกเดี๋ยวชิงใส่ซอดอกระเวยจาบิงยีปู่เชียงแฉเคยิงก้นคงเคยิงเดี๋ยวชิงเราขอแสดงความตบมือชมเชยให้กับพิธีในครั้งนี้ต้องแสดงความขอบใจและฮู้เป็นคุณเป็นอย่างสูงมายังการนำบรรดาท่านแขกที่มีเกียรติทุกๆท่านที่ได้สละเวลาเข้ามาร่วมในงานมื้อนี้ก็ทั้งศูนย์การตลาดบึงท่าหลวงมีความยินดีต้อนรับทุกๆท่านในทั่วทุกมุมโลกเพื่อมาเสื่อมต่อทางด้านเศรษฐกิจร่วมกันอยู่ที่นี่และมาฮอดตอนนี้พิธีกรทั้งสองก็ขอปิดพิธีอย่างเป็นทางการแต่เพียงเท่านี้สบายดีศูนย์การคุ้มครองบริหารบึงท่าหลวงนครหลวงเวียงจันทน์โครงการศูนย์การคุ้มครองบริหารบึงท่าหลวงตั้งอยู่ใจกลางนครหลวงเวียงจันทน์ขอบเขตของโครงการทิศตะวันตกเริ่มจากถนนไซสมบุญทิศตะวันออกจนฮอดถนนบ่อแก้วทิศเหนือและทิศใต้จนฮอดเขตของนำถนนใหญ่ท่าหลวงเป็นถนนหลักของตัวเมืองได้ตัดผ่านกลางของโครงการโครงการมีระยะห่างจากห้องว่าการปกครองนครหลวงเวียงจันทน์และสำนักงานนายกรัฐมนตรี2กิโลเมตรห่างจากสนามบินสากล6กิโลเมตรโครงการได้หมุนใส่แนวความคิดในการออกแบบวางแผนผังพลัดสว่างของคนจีนในสมัยก่อนมานำใส่เข้าในการออกแบบวางผังของโครงการโครงการนี้ได้ถือเอาถนนใหญ่ท่าหลวงเป็นแกนหลักจึงได้แบ่งตอนดินโครงการออกเป็น2ตอนคือตอนดินเบื้องเหนือและตอนดินเบื้องใต้ระบบเส้นทางที่เป็นรูปแบบตานางได้แบ่งตอนดินออกเป็น9ตอนดินและมี9กลุ่มอาคารประกอบอยู่ในนั้นมีลักษณะเรียงลำดับและเป็นระเบียบเรียบร้อยสามารถตอบสนองซึ่งกันและกันเฮ็ดให้กลายเป็นกลุ่มอาคารที่มีความสามารถในการนำใส่อย่างหลากหลายอยู่ในเขตนี้อาคารที่อยู่อาศัยและประเภทห้องโครงการนี้ได้ถือเอาสถาปัตยกรรมเป็นเวทีโดยมีการออกแบบแต่ละด้านอย่างมีวิทยาศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมสำหรับการอยู่อาศัยที่มีความทันสมัยสอดคล้องเหมาะสมกับตัวจริงและมีความอัจฉริยะทางด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมอาคารเบอร์1 2และ3ตั้งอยู่ตอนดินเบื้องเหนือตึกเบอร์9และ10ตั้งอยู่ตอนดินเบื้องใต้ตึกอาคารทั้งหมดสูง31ชั้นแต่ละชั้นสูง 3.15 เมตรตึกเบอร์6แม่นอาคารอพาร์ทเมนต์สูง14ชั้นชั้นทวีปมีความสูง 3.5 เมตรเหลือนั้นแม่น
สูง3เมตรอาคารอพาร์ตเมนต์และชั้น1สูง9เมตรของอาคารเบอร์ 6A กลายเป็น2ฟากที่สะท้อนซึ่งกันและกันยิ่งเพิ่มความรู้สึกแบบโล่งเป็นชั้นลำดับเรียบตามแคมทางถนนบ่อแก้วได้ติดตั้งสถานีแก๊ส LPG แบบรวมศูนย์2ระบบเพื่อตอบสนองให้เพียงพอกับความต้องการของผู้สมใช้ในเฮือนครัวแต่ละตอนดิน BRC1 และตอนดิน BRC2ทุกๆเฮือนครัวของห้องคอนโดติดตั้งระบบเตือนการหัวไหลของไอแก๊สเพื่อรับประกันความปลอดภัยของผู้สมใช้นำใช้แผงพลังงานโซลาร์เซลล์เพื่อทำน้ำร้อนเป็นหลักและใช้เครื่องปั๊มพลังงานลมร้อนเป็นตัวเสริมเพื่อสนองน้ำร้อนแบบหมุนเวียนตลอด24ชั่วโมงให้แก้โครงการดังกล่าวทั้งประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมมีน้ำดื่มสะอาดที่ดื่มได้โดยตรงต่อถึงแต่ละครัวเรือนสามารถเปิดมาดื่มได้เลยทั้งสะอาดและมีความสะดวกสบายกว่าห้องคอนโดที่มีสระลอยน้ำมีอุปกรณ์บำบัดน้ำขนาดน้อยให้พร้อมเพื่อหมุนเวียนกันตองและฆ่าเสื้อพยาธิเพื่อรักษาคุณภาพน้ำให้สะอาดและถูกสุขอนามัยลิฟต์เป็นพาหนะขนส่งแนวตั้งที่มีประสิทธิภาพมันส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนำใส้อาคารโดยตรงสำหรับลิฟต์ที่นำใส้ในโครงการนี้แมนได้เลือกใส้ลิฟต์ยี่ห้อฟูจิเต็กซึ่งมีห้องลิฟต์กว้างขวางประตูลิฟต์มีความสวยงามมีระดับนำใส้ด้วยความมั่นใจและสะดวกสบายเจ้าของห้องสามารถควบคุมลิฟต์ได้โดยผ่านการหูดบัตรเพื่อไปสู่สั้นที่ทานต้องการการออกแบบแผนพังห้องแม้นได้คำนึงถึงคนนำไส้เป็นหลักจัดสรรแบ่งพื้นที่ไส้ซอยได้อย่างเหมาะสมโดยเริ่มจากเดินทางเข้าหน้าห้องและสิ้นสุดที่ระเบียงลมและสะลอยน้ำภายนอกได้นำไส้องค์ประกอบธรรมชาติทั่วไปเข้าในการออกแบบห้องคอนโดเดินหน้าห้องคอนโดและสะลอยน้ำในเฮือนมีการผสมผสานซึ่งกันและกันได้อย่างลงตัวมันบ่เพียงแต่รักษาความเป็นส่วนตัวแล้วยังนำเอาทิวทัศน์เข้ามาภายในห้องเติมอีกสะลอยน้ำได้นำใส่แก้วเป็นแผ่นกันเฮ็ดให้โปร่งแสงและกลมกลืนกับสภาพแวดล้อมอ้อมข้างได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้เป็นวิวที่มีเอกลักษณ์อย่างบ่มีขอบเขตประตูและปองเยี่ยมฝานอกเฮ็ดด้วยแก้วนิรภัยโค้งอลูมิเนียมอัลลอยโปร่งแสงได้ดีพร้อมนั้นยังได้ติดตั้งตานางกันยุงสามารถป้องกันยุงและแมงไม้เครื่องปรับอากาศได้นำใส่ระบบเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์ VRV ที่ประหยัดพลังงานได้ดีเครื่องแผงเย็นติดตั้งไปถึงเพดานทั้งสวยงามและมีระดับแต่ละห้องติดตั้งระบบควบคุม RCU ไฟฟ้าแห้งต่ำและแห้งอ่อนแบบอัศริยะสวิตช์ปิดเปิดได้นำใส่สวิตช์ปิดเปิดควบคุมด้วยไฟแห้งอ่อนซึ่งทั้งหมดติดตั้งเซ็นเซอร์ที่มีเรดาร์ขนาดน้อยเพื่อเวลากลางคืนตอนจะเปิดไฟจะมีแสงหุ่งลิบลีแต่บ่รบกวนคนนอนทั้งข้างได้เดินสายไฟเบอร์ออปติกเข้าถึงทุกห้องห้องสุดคอนโดแม้นควบคุมด้วยสัญญาณ Wi-Fi ทั้งหมดนำใส่เครือข่ายที่มีความไวสูงและมีเสถียรภาพโครงการยังสนองสัญญาณโทรภาพดาวเทียมแบบคมสัดสูงตลอดปีโดยบ่เสียค่าซึ่งมีถึง62โดยถือเอาการนำใช้เทคโนโลยีเพื่อสนองการบริการแบบอัศริยะอาคารเบอร์1 2และ3ชั้น1 5ชั้น10แมนโซนชั้นต่ำแต่ละชั้นรวมมี8ห้องได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง A1 B2 และ C2ชั้น11ขึ้นไปแมนโซนชั้นสูงแต่ละชั้นรวมมี6ห้องสุดได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง B2 C2 และ C3 อาคารเบอร์9และ10ชั้น1 5ชั้น10แมนโซนชั้นต่ำแต่ละชั้นรวมมี12ห้องได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง A B และ F ชั้น11ขึ้นไปแมนโซนชั้นสูงแต่ละชั้นรวมมี8ห้องได้ออกแบบมี3แบบห้องคือแบบห้อง B C และ Fแบบห้อง A ได้ออกแบบให้อยู่โซนชั้นต่ำของอาคารเบอร์9และ10รวมทั้งหมดมี160ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่ 110.18 ตารางเมตรประกอบมี2ห้องนอน2ห้องน้ำ1ห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 6.2 เมตรและลึก18เมตรแบบห้อง A1 ได้ออกแบบให้อยู่โซนชั้นต่ำของอาคารเบอร์1 2 3และ4รวมทั้งหมดมี114ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่120กว่าตารางเมตรประกอบมี2ห้องนอน2ห้องน้ำห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 6.4 เมตรและลึก19เมตรทั้ง2แบบห้องล้วนแล้วแต่มีเดินหน้าห้องห้องรับแขกห้องกินข้าวเป็นรูป4J กระทัดรัดห้องนอนมีห้องน้ำติดในและห้องเปลี่ยนเครื่องจากห้องรับแขกโดยผ่านระเบียงก็สามารถไปถึงสระลอยน้ำได้ส่วนดอกไม้สีเขียวที่อยู่แคมป์ระเบียงและหน้าน้ำได้สะท้อนเงาซึ่งกันและกันอากาศที่ฮ้อนเอาเมื่อพัดผ่านหน้าน้ำจะเฮ็ดให้เย็นซุ่มซื่นช่วยลดพรอุณหภูมิและป้องกันความฮ้อนเอาได้เป็นอย่างดี
แบบห้องบีได้ออกแบบให้อยู่ส่วนสุดของอาคารเบอร์9และ10รวมทั้งหมดมี186ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่152กว่าตาเมตรประกอบมี3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวมีความกว้าง 7.1 เมตรและลึก 3.1 เมตรห้องรับแขกลงใส่กับห้องกินข้าวเฮ็ดให้กว้างขวางและแจ้งสว่างดีจากห้องรับแขกออกไปหาสระลอยน้ำได้โดยตรงห้องนอนหลักประกอบมีห้องน้ำติดในและห้องเปลี่ยนเครื่องทั้ง3ห้องนอนล้วนแล้วแต่ติดกับเดินทางเขาหรือระเบียงลมหน้านำพืชพันธุ์สีเขียวเปรียบเหมือนกับระบบเครื่องปรับอากาศธรรมชาติที่สามารถปรับอากาศในขอบเขตเฮือนใดแบบห้อง B2 ได้ออกแบบให้อยู่ส่วนสุดของอาคารเบอร์1 2และ3รวมทั้งหมดมี186ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่179กว่าตาเมตรประกอบมี3ห้องนอน2ห้องน้ำห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 9.3 เมตรลึก 21.1 เมตรห้องรับแขกลงสกับห้องกินข้าวตั้งอยู่ใจกลางของห้องจากห้องรับแขกไปหาสระลอยน้ำได้โดยย่างผ่านระเบียงลมเดินทางเข้าระเบียงลมสระลอยน้ำสวนพืชสีเขียวได้ยั่งยายอ้อมรอบภายในห้องจึงได้สร้างเป็นฉากวิวที่มีความหลากหลายและขยายมุมกว้างออกเฮ็ดให้พื้นที่ห้องจัดเป็นสั้นลำดับและอุดมสมบูรณ์แบบห้อง4ได้ออกแบบให้อยู่โซนสั้นสูงเขตใจกลางของอาคารเบอร์9และ10รวมทั้งหมดมี168ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่220กว่าตาเมตรประกอบมี4ห้องนอน4ห้องน้ำ1ห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 12.4 เมตรและลึก18เมตรแบบห้อง C3 ได้ออกแบบให้อยู่โซนสั้นสูงเขตใจกลางของอาคารเบอร์1 2และ3รวมทั้งหมดมี126ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่240กว่าตาเมตรประกอบมี4ห้องนอน4ห้องน้ำห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 12.8 เมตรและลึก19เมตรแบบห้องของ2แบบนี้ได้นำใส่การออกแบบแบบก้ำเกิงกันมีเดินและทางเข้า2ทางตามแนวแกนกลางได้ออกแบบให้เป็นห้องครัวห้องกินข้าวห้องรับแขกระเบียงลมและสระลอยน้ำที่เป็นเขตน้ำไส้ส่วนรวมห่วมกันตามลำดับทั้ง2ฝากแม่นห้องนอนและห้องน้ำที่เป็นเขตน้ำไส้ส่วนตัวการออกแบบแม่นได้แบ่งเป็นเขตกิจกรรมและเขตเงียบสงบอย่างละเอียดมีความกว้างขวางโอ้โถงเป็นพิเศษหน้าน้ำและพืชพันธุ์สีเขียวเปรียบเหมือนกับระบบเครื่องปรับอากาศธรรมชาติที่สามารถปรับอากาศในเขตเหือนได้แบบห้อง C2 ได้ออกแบบให้อยู่เขตใจกลางด้านในของอาคารเบอร์1 2และ3รวมทั้งหมดมี186ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่215กว่าตาเมตรประกอบมี3ห้องนอน3ห้องน้ำห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องสุดมีความกว้าง 12.8 เมตรลึก19เมตรมีเดินและทางเข้า2ทางห้องรับแขกลงใส่กับห้องกินข้าวเฮ็ดให้มีความกว้างขวางโอ้โถงแต่ละห้องนอนมีห้องน้ำติดในจากห้องรับแขกไปหาสระลอยน้ำโดยผ่านระเบียงลมขอบระเบียงที่มีต้นไม้สีเขียวยังสามารถช่วยบังแดดได้เป็นอย่างดีเพิ่มความสบายให้แก่การดำรงชีวิตแบบห้อง F ได้ออกแบบให้อยู่เขตจุดแจมุมหักของอาคารเบอร์9และ10รวมทั้งหมดมี62ห้องแต่ละห้องมีเนื้อที่129กว่าตาเมตรประกอบมี3ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห้องรับแขกห้องกินข้าวและห้องครัวห้องมีความกว้าง 7.1 เมตรลึก18เมตรมีเดินหน้าทางเข้าห้องรับแขกลงใส่กับห้องกินข้าวที่ตั้งอยู่ใจกลางห้องสระลอยน้ำและระเบียงลมอ้อมไปด้วยสวนสีเขียวทั้งเฮ็ดให้อุดมสมบูรณ์ทางด้านทิวทัศน์ยังเฮ็ดให้เกิดมีพื้นที่ส่วนตัวอีกด้วยอาคารเบอร์6เป็นอาคารอพาร์ตเมนต์แต่ละชั้นรวมมี16ห้องและมี4แบบห้องคือแบบห้อง D1 E และ E1 รวมทั้งหมดมี222ห้องแบบห้อง D และ D1 มีความกว้าง 4.5 เมตรและลึก 9.9 เมตรประกอบมี1ห้องนอน1ห้องน้ำเข้าห้องพักเป็นย่างจากระเบียงโดยผ่านเดินหน้าห้องการออกแบบแม่นให้ได้มีการรับแสงสว่างธรรมชาติและล้มลวงได้ดีแบบห้องดีแม่นเป็นห้องมาตรฐานมีเนื้อที่ 41.95 ตาเมตรแต่ละชั้นมี10ห้องห้องดี1แม่นห้องที่อยู่ส่วนสุดของอาคารมีระเบียงล้มที่เป็นรูปโค้งเครื่องห้องรับแขกแม่นติดตั้งปองเยี่ยมใส่ถึงฝาห้องมีเนื้อที่ 41.89 ตาเมตรแต่ละชั้นมี2ห้องแบบห้อง E และ E1 ได้ออกแบบให้อยู่เขตศูนย์กลางคมนาคมแนวตั้งของ2เบื้องห้องมีความกว้าง 5.3 เมตรและลึก 7.7 เมตรแต่ละชั้นมี4ห้องประกอบมีห้องนอนและห้องน้ำห้องเป็นรูป4แจกซากอยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายมีระเบียงลมใหญ่น้อยที่แตกต่างกันแบบห้อง E มีเนื้อที่ 41.77 ตารางเมตรแบบห้อง E1 มีเนื้อที่ 43.97 ตารางเมตร
การตกแต่งภายในของโครงการนี้แม้ได้ตกแต่งไปพร้อมๆกับการก่อสร้างตัวอาคารหลักรูปทรงสไตล์โดยรวมแม้นมีความทันสมัยและสง่างามเดินทางเข้าห้องและระเบียงลมแม้นปูด้วยแผ่นไม้ไผ่เมื่อประสานกับพืชพันธุ์สีเขียวถือว่าเข้ากันได้ดีทั้งรักษาสิ่งแวดล้อมและดีต่อสุขภาพฝาผนังของห้องรับแขกและห้องนอนติดด้วยวอลเปเปอร์ให้ความรู้สึกอบอุ่นและเงียบสงบเคาน์เตอร์ห้องครัวแม้นสั่งผลิตเป็นสุดมีความลงตัวและสะดวกสบายในการสวมใส่เตาแก๊สเครื่องดูดควันเตาอบตู้เย็นและเครื่องใส่ไฟฟ้าอื่นๆสามารถตอบสนองความต้องการในการนำใส่เฉพาะของสมาชิกภายในครอบครัวได้เป็นอย่างดีประตูกั้นห้องอาบน้ำนำใส่ประตูแก้วอบทีบ่มีขอบสามารถแยกเป็นพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้งมีสักโครกแบบอัศริยะทั้งสามารถทำความสะอาดและขาดเสื้อได้ยังมีเซ็นเซอร์ออโตเมติกใส่ง่ายและมอบประสบการณ์ที่บ่เคยมีมาก่อนให้แก่ผู้สมใส่มีสั้นวางผ่าเสร็จตัวที่สามารถเพิ่มความฮ้อนได้สามารถอบแห้งและขาดเสื้อสะดวกสบายใส่งานง่ายติดตั้งผักกังให้ยางครบสุดส่วนโซฟาเตียงนอนและเครื่องเฟอร์นิเจอร์อื่นๆแม้สามารถเลือกตามใจมักได้พวกเขามีความตั้งใจที่จะสร้างเฮือนอยู่อาศัยที่น่าอยู่แก่ลูกค้าที่มีรสนิยมในการใส่ชีวิต